Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem palca, na palcach ham. Na palcach ham. ก็โอเคนะครับก็กลับสวัสดีเลยนะครับมิตรนักเล่นเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าวันนี้ก็ว่างๆนิดนึงนะครับก็อยากมาทำคลิปแบบว่ามาแบบว่ามาปลอมตัวนะครับวันนี้ก็พี่เมียวนะครับพี่เมียวเห็นพี่เต๋าในสตรีมไปนะครับก็อันนี้จริงแล้วพี่เมียวก็ติดนะในคลิปแต่พี่เมียวมาอัดย้อนหลังนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้พี่เมียวก็จะมาเรียกว่ากับที่พี่เต๋าพี่เมียวปกติพี่เต๋าใจแต่แบบว่ามีการแบบสร้างห้องเทคคนเข้าแคนวันนึง5คนวันนึง10คนนะครับสาขา2เนาะส่วนสาขา1ก็จะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็สาขา2ก็รับแต่คนเล่นมือถือเท่านั้นนะครับก็วันนี้พี่แมวก็จะเข้ามาเรียกว่าปลอมตัวนะครับมาเทสคนเข้าแคนนะครับก็ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพี่แมวเนี่ยจะโดนจับเข้าพี่แมวจะโดนจับได้หรือเปล่าโดนพี่เต๋าจับได้โหถ้าโดนจับได้นี่น่าจะโดนออกเตะออกจากแคนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับพี่แมวก็จะใช้ชื่อ AA นะครับแล้วก็ CG พี่แมวจะสลับนะครับเพราะว่าพี่แมวก็เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพี่แมวเนี่ยจะเข้าห้องทันกันหรือเปล่านะครับถ้าเข้าห้องทันนี่ก็ถือว่าบอกเลยว่าโดนแน่พี่เต๋านะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูติเกในสร้างห้องดีกว่าว่าพี่แมวเนี่ยได้เข้าห้องทันหรือเปล่าท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้พี่แมวก็เข้าห้องทันนะครับก็เป็นลำดับที่43นะคือแบบว่าเข้าห้องคือแบบพี่เต๋าแกจะบอกรหัสพาสเวิร์ดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาสร้างห้องปุ๊บทุกคนก็ต้องกดเข้าห้องให้ทันนะครับก็ถามว่าในเกมเนี่ยเจอตึงๆมั้ยก็เจอตึงบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่เต๋าก็ได้ทำการกดเข้าห้องไปทันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถามว่าตึงมั้ยพี่แมวคิดว่าก็ตึงพอสมควรนะครับสำหรับคนที่มาเทสนะครับก็คือมีตึงบวกปนไม่ตึงนะครับก็สตรีมส่วนที่พี่เต๋าแกตั้งสตรีมดีเลย์นะครับน้องๆไม่ต้องห่วงเลยว่าน้องๆจะโดนดักไหมว่าพี่เต๋าคือพี่เต๋าเขาไม่เน้นที่หนึ่งนะพี่เต๋าเน้นแค่ฝีมือว่าเออไอเนี่ยมันไล่ฆ่าเอ้ยไอนี่แม่งเล่นดีแม่งกล้าเล่นอะไรก็ไม่ต้องแคมไม่ต้องอะไรแบบไล่บวกไปนะครับยังไงก็ได้เข้าแคนนะครับไม่ต้องไปต้องได้ที่หนึ่งนะครับก็โอเคนะพี่เต๋าก็รอเข้าห้องล็อบบี้ก่อนนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าพี่แมวก็ใส่มาในชุดคาบุกินะครับพี่แมวก็ไม่คิดว่าพี่แมวก็ไม่แน่ใจว่าพี่แมวจะโดนพี่เต๋าจับได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากันในเกมดีกว่านะว่าพี่แมวเนี่ยจะฆ่าได้กี่ตัวและได้เที่ยวไหนกันท่านผู้ชมนะครับผมก็โอเคนะครับก็วันนี้พี่แมวก็มีช่องมาแนะนำนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับสำหรับช่องพี่แทนหรือแทน Official นะครับก็ช่องนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับความรู้การเทรดแล้วก็การเทรดการเล่นหุ้นต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับสำหรับช่องพี่แทนพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างวิดีโอนี้นะครับเพื่อนำให้น้องๆเดี๋ยวได้เข้าไปศึกษากันนะครับท่านผู้ชมอาชีพเทรดเดอร์นะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องจบปตรีไม่จำเป็นต้องจบปเอกปโทไม่จำเป็นเลยนะครับนะครับมันใช้ที่สมองนะครับผมก็เทรดได้ละเงินแสนเงินล้านอ่ะใครๆก็ทำได้โอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนสกิลที่พี่แมวเอามานะทุกคนก็เห็นนะครับในโหมดโซโล่เนี่ยพี่แมวก็จะเปลี่ยนเป็นเอาจากการที่ใช้สกิลเปิดตำแหน่งเนี่ยมาใช้เป็นวิ่งเร็วแทนนะครับเพื่อใช้ในการเล่นนะครับเป็นการเล่นแบบว่าพี่แมวจะแบบว่าเล่นไล่ฆ่าเก็บลูกกระสุนนะครับจริงๆแล้วเอาสกิลเกาะมาก็ได้นะครับแต่พี่แมวเกาะว่าอยากลองแบบว่าเก็บกระสุนไล่ฆ่านะครับก็โอเคครับพี่แมวก็ลงเลือกที่จะเลือกลงเมืองวิมาสกินะครับบอกเลยว่าเมืองนี้น่าจะแบบว่าได้ฆ่าสัก10-20คิวบ้างแหละอย่างนั้นก็น่าจะได้เจอคนนั่นแหละครับแต่พี่แมวก็โดดพี่แมวจะไปทางด้านของบ้าน3หลังนะครับหรือบ้านตรงไอ้เตาปูนนะครับเรียกว่าบอกเลยว่าตอนพี่แมวก็เห็นตอนนี้ไปข้างหน้าก็ประมาณ3ตัวนะครับแล้วก็ตรงสะพานอีก3ตัวนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะหักมาที่เดียวกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครหักมาก็ขอพี่แมวมีปืนด้วยนะครับถ้าพี่แมวไม่มีปืนก็โอเคครับก็ตอนนี้ก็เก็บปืนที่เรียบร้อยแล้วครับนี่จะกระเป๋า3แบ็คโอ้โหลูกซองครับทุกคนปืนพกโอ้โหนี่ยังไม่เจอปืนกลนะท่านผู้ชมครับเอาจากนั้นเราก็เดินไปนะครับเก็บอะไรฮะโอ้โหนี่ครับเก็บปืนลูกอพิธีถุนลูกซองสั้นหน่อยครับเพราะว่ามันจะดีกว่าลูกซองปกติครับโอ้โหตอนนี้ครับข้างหลังมีคนยิงกันแล้วนะครับแน่นอนว่าเราต้องไปยิงมันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยิงเรานะทุกคนแล้วพี่เอ๋ก็เดินนะครับพี่เอ๋หาตำแหน่งคนก่อนนะก็โอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาที่เรียบร้อยครับพี่แมวเห็นคนแล้วครับแต่พี่แมวพยายามแบบวิ่งพยายามเนียนๆนะครับเพราะตอนนี้มันเหมือนศัตรูเนี่ยยิงใครคนนึงแล้วพี่แมวก็ขอเก็บปืนกลก่อนแล้วกันนะครับเก็บฟาร์มาร์สนะครับยิงครับยิงครับเป็นไงครับแทบเจ็บเลยพี่หนุ่มโอ้โหศัตรูแล้วก็โอ้โหตอนนี้พี่แมวไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะพี่แมวคิดว่าพี่แมวก็ยิงมันเจ็บพอสมควรนะข้างล่างก็มีคนด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวพี่แมวไปล่างข้างล่างดีกว่านะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันน่าจะแอบแล้วก็มันน่าจะดูเชิงเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาใส่เดียวกับพวกข้างล่างดีกว่านะครับก็แจกจันไล่คิวไว้เยอะนะครับพี่แมวก็อยากให้พี่เต๋าจับภาพที่พี่แมวมาครับพี่แมวก็ยิงไปครับจังหวะนี้ฟาร์มาร์สโอ้โหคือจะบอกเลยว่าฟาร์มาร์สลายไทยเนี่ยเป็นสกินที่ถามว่าดีไหมดีครับเป็นสกินที่เน้นดาเมจนะครับก็ส่วนฟาร์มาร์สเนี่ยถามว่าเหม
าะกับโหมดโซโล่ไหมมันก็ไม่ได้เหมาะนะครับแต่ถ้ามันเหมาะกับโหมดทีมเพราะมันยิงฟรีนะครับยิงไปอีกแล้วนะครับโอ้โหคือแบบดาเมจแกแบบแม่งโคตรสุดอะทั้งเร็วทั้งแรงนะครับคือแบบ25-19นะครับนะจากนั้นพี่เมียก็ขอเข้าวันวิ่งเข้าหามันก่อนพี่เมียก็จะพยายามวิ่งแบบว่าหลีกๆนะครับเพื่อแบบว่าไม่ให้ศัตรูรู้นะครับตอนที่พี่เมียไม่มีหัวนะครับไม่มีหมวกแล้วกันนะครับพี่เมียก็เสียหัวแตกเหมือนกันพี่เมียก็ขอวิ่งหาเก็บปืนหาเก็บหมวกก่อนนะครับตอนนี้ก็ปืนฟาร์มาร์สนะครับก็มีเพียงแค่6นัดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพอยิงหรือเปล่านะครับพี่เมียเจอแล้วครับจังหวะนี้มานั่งแอบตรงนี้แหละครับทุกคนโอ้โหไม่โดนหัวทุกคนก็เสียดายครับเดี๋ยวพี่เมียวิ่งดักมาดีกว่าพี่เมียคิดว่าพี่เมียได้ยินเสียงคนวิ่งรอบบ้านนะพี่เมียคิดว่ามันต้องอยู่สักที่ไหนที่หนึ่งนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับฟังเสียงนิดนึงนะข้างหลังไม่มีนะครับทุกคนครับจากนั้นเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับพี่เมียก็พยายามจะกระโดดดักนะครับเพราะว่ามันจะพยายามฟังเสียงครับจังหวะนี้ครับบวกเลยครับศัตรูใช้ปืนลูกซองครับโอ้โหเกือบตายครับเป็น YB นะครับโอ้โหลูกซองคือเขาเปิดก่อนนะครับพี่เมียวก็แบบว่าไปถึงพี่เมียวกดเปิดแบบว่ากระโดดเขากระโดดยิงมาก่อนนะครับแต่ปืนรุ่นพี่เมียวคมกว่าพี่เมียวก็สู้พี่เมียวไม่ไหวหรอกแต่พี่เมียวขอเก็บตาทหารโอ้โหเกาะ4ครับโอ้โหเก็บเสียงโอ้โหของฟูครับโอ้โหจะมีแต่แม็ก SMG ครับไม่มีแม็ก AR เลยทุกคนคือแบบโอ้โหศพมึงนี่จิตใจจะไม่ฟาร์มปืนหน่อยหรอวะทุกคนโอเคครับก็เมืองมีมาก็น่าจะแบบว่าเหลือคนในดาวพี่เมียวคิดว่ามันน่าจะแบบว่ามันยังไม่เท่าไหร่นะครับพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวตั้งใจเดินล่านะครับพี่เมียวคิดว่าจะไม่เจอคนเลยทุกคนหงุดหงิดซะเหลือเกินนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งหาคนไปเรื่อยดีกว่านะครับทุกชมครับเราจะแบบว่าเล่นไล่ฆ่ากันเลยทุกชมแบบว่าตอนนี้ก็คนก็เริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับพอดีว่าพี่เมียก็พยายามจะตัดบล็อกชัดบล็อกจังหวะนะครับเพื่อไม่ให้แบบว่ามันดูแบบว่ารำคาญหรือแบบว่าพี่เมียมันจะดูน่าเบื่อพี่เมียพยายามตัดจังหวะแบบไฟดีๆนะครับก็โอเคครับพี่เมียก็วิ่งสักพักนึงครับพี่เมียก็เห็นศัตรูนะครับชุดเขียวนะครับชุดที่มันแจก3วันนะครับก็อยากยิงชุดฟรีนะครับพี่เมียก็พยายามดูเชิงนะเพราะว่ามันก็เป็นคนที่เล่นเป็นด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคนเทสเนี่ยมันต้องการที่จะเข้าแคมป์ CG มันก็ต้องใช้ฝีมือนิดนึงพี่เมียก็เปิดก่อนนะปืนลูดคือมันก็โอ้ยแต่มันยิงมาโอ้โหมันยิงมาเจ็บเหมือนกันนะทุกชมเขาบอกเลยว่าโอ้โหไอ้นี่มันดุว่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้ชุดเขียวนี่มันไม่ธรรมดาทุกคนนะครับพี่เมียก็ต้องโอเคมันปาระเบิดมาเฮ้ยตายมาแป๊บนึงเกือบโดนนะครับโอ้โหพี่เมียไม่มีหัวนะพี่เมียคิดว่าพี่เมียน่าจะโดนยิงหัวนี่คือแบบว่าน่าจะล่วงมองเท่งเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเล่นแบบว่าดูเชิงดูเช้าก่อนนะครับเพราะว่าศัตรูก็เล่นดีพอสมควรนะครับนะพี่เมียก็บอกเลยว่าปืนรุ่นพี่เมียเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็นรุ่นที่เพิ่มดาเมจและเพิ่มระยะนะครับแน่นอนว่าระยะนี่พี่เมียยิงหัวแตกแน่นอนนะครับก็พี่เมียก็พยายามดูเชิงก่อนพี่เมียก็มีระเบิดแฟลชนี่มาปาไปโอ้ยเกือบโดนยิงนี่ครับมันเมาแฟลชแล้วทุกคนเมาแฟลชแล้วเปิดไปโอ้โหมันแบบสเต็ปมันดีจริงกว่าพี่เมียไม่มีหัวครับพี่เมียต้องชาร์จนะครับตั้งไอวอลแล้วจากนั้นก็กระโดดโอ้โหลูกซองเปิดโอ้โหเกือบตายครับโอ้โหลูกซองนี่มันแรงจริงๆกว่าทุกคนดีนะพี่เมียแบบว่าปืนลูดคมอ่ะนี่พี่เมียใส่เกาะ4อ่ะถ้าไม่ไก่เกาะ4นี่คือแบบมองเท่งไปแล้วนะทุกคนนะก็แบบไม่อยากจะโม้เลยครับสำหรับปืนลูดพี่เมียบอกเลยว่าโคตรคมนะครับถ้าแบบว่าสู้กับลูกซองได้นี่คือแบบสบายอ่ะคือจริงๆแบบว่าได้ทุกสถาบันนะครับก็โอเคครับแต่เราวิ่งไปหาคนไปเรื่อยๆดีกว่านะครับก็เราจะเอาแบบว่าให้แบบไล่ฆ่าจนแบบพี่เต๋าจนแบบพี่เต๋าต้องแบบว่ามากดไลค์นะครับพี่เมียคิดว่าตอนนี้พี่เต๋าก็น่าจะยังไม่รู้ตัวนะครับว่าพี่เมียมาแบบว่าแอบปลอมตัวมาเทสเข้าแคมป์ CG แล้วพี่เมียก็เอาตัวหลักด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เต๋าก็อยู่สาขา2แล้วพี่เมียก็อยู่สาขา1แกก็น่าจะจำไม่ได้หรอกอาจจะคิดว่าเป็นตัวปลอมนะพี่เมียคิดว่ามันน่าจะโดนจับไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็ถ้าจับได้ก็พี่เต๋าก็โปรดให้อภัยน้องด้วยนะครับก็โอเคพี่เมียพยายามจะยิงรถให้พี่เมียหนึ่งพี่เมียขอยิงโอเคอันรถพังแล้วนะมันก็ลงเรียบร้อยแล้วยิงเป็นไงครับAK ไปครับ3นัดก็ประมาณเกือบ60อ่ะก็ถามว่าเจ็บไปก็เจ็บพอตัวแล้วพี่เมียก็จะพยายามไม่อยากวิ่งตรงๆนะพี่เมียมีไอวอล2ลูกพี่เมียพยายามเล่นแบบเซฟๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เมียอยากค่าให้เยอะๆตอนนี้พี่เมียมีคนดู5คนเอ้าตอนนี้มันวิ่งมาแล้วครับจังหวะนี้ครับพี่เมียเปิดโอ้โหเจ็บครับโอ้โหเปิด17-18พี่เมียพยายามฟังเสียงครับมันน่าจะมาทางข้างในนะครับตอนนี้มันน่าจะวิ่งเข้าข้างในแล้วพี่เมียคิดว่ามันน่าจะวิ่งผ่านพี่เมียแน่นอนโอ้ไม่ยิงครับ2ยังไงครับพี่เมียขึ้นไปแล้วเป็นไงครับปืนลูดอะครับพอทุกสถาบันอยู่แล้วนะครับโอ้โหมีระเบิดฟูดมาอีกโอ้โหนี่คือแบบจิตใจนี่คือจะไม่ผมพักเลยหรอพี่โอเคครับจากนั้นเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคไอ้รถคันนี้ยิงไปเลยยิงไปโอ้โหเว้ยนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะพี่เมียวอาจจะยิงไม่ค่อยคมนะครับเพราะว่าพี่เมียวเป็นคนที่กดชอบกดลากลากปืนแบบขึ้นข้างบนคือแบบมันจะดูแบบเอ้ยมันดีหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ดีนะครับมันแบบว่ามันก็ลากเข้าหัวทุกคนมันก็ดีนะทุกคนนะโอเคพี่เมียวก็โอเคครับพี่เมียวก็มีคนขับรถผ่านบ้านพี่เมียวนะครับก็เป็นรถบีฟูดคันเดิมนะครับมันคือแบบมันไม่จบเลยสิ้นครับพี่เมียวก็ยิงไปโอ้เข้า30ครับจังหวะนี้โอ้โหนี่คือรถคือจะบอกคำเดียวว่ารถบีฟูดมันแข็งแรงมากครับพี่เมียวนิดเดียวทุกคนโอ้ยิงไปนี่ครับพี่เมียรู้สึกว่ารถมันต้องใกล้พังแล้วโอเคมันลงแล้วทุกคนพี่เมียก็จะพยายามเปิดอ่ะลุกนั่งเอากดผิดหัวแตกไปดิครับ
ก็แบบว่าปืนลูดแบบโน่นหนึ่งอ่ะทุกคนเรื่องการยิงนี่แบบโอเคนะพี่แมวก็ขอแบบว่าเก็บของก่อนนะแบบว่าของแบบว่าของเยอะจัดนะครับโอเคครับจังหวะนี้พี่แมวก็เก็บของแล้วพี่แมวก็จะขับจะโอเคครับพี่แมวก็จะขึ้นแบบว่ารถพี่ฟูนะครับเพื่อไปตามล่าคนแบบเพื่อจะแบบว่าพี่เต่าอาจจะแบบสะดุดตาว่าไอ้แมวฆ่าเยอะจังวะโอเคครับตอนพี่แมวขับรถเรียบร้อยนะครับอ๋อโดนยิงเอ้ยโอ้มันยิงรถทีเดียวพังเลยพี่แมวตั้งไว้แป๊บนึงอุ้ยแล้วเหลือ28ทุกคนเกือบตั้งไม่ทันนะครับโอ้โหอย่าล้นอย่าล้นตั้งตอนนี้ศัตรูวิ่งมาพี่แมวอาจจะไม่อยากยิงนะเพราะว่าพี่แมวคิดว่ามันสู้ยากกว่าพี่แมวต้องปั๊มยาก่อนโอ้โหตอนนี้4คิวแล้วครับบอกเลยว่าตอนนี้ก็เหลือ14คนแล้วเอามาเจาะไอ้วอใหญ่เลยว่ะปาระเบิดมาเอ้ยปาระเบิดมาพี่แมวต้องวิ่งเข้าบ้านนะครับเพื่อถ้าพี่แมวสู้พี่แมวฝืนสู้ไม่ไหวครับเพราะไอ้วอจะแตกก่อนนะครับตอนนี้ก็ศัตรูก็อยู่บ้านกลางนะครับเดี๋ยวมันโดนพี่แมวบอกคำเดียวพี่แมวแค่หาจังหวะนะครับโอเคเดี๋ยวเขาวิ่งอ้อมบ้านเช็คจังหวะนิดนึงนะครับโอ้โหมันหายไปไหนวะเอามันไม่อยู่แล้วทุกคนโอเคพี่แมวก็พยายามวิ่งนะครับวิ่งเรื่อยๆนะโอเคครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆโอ้โหเจอปะวะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่กำลังยิงขู่มาดิเอาเราใส่เก็บเสียงนี่วะเอาพี่แมวเห็นแล้วนะครับมันน่าจะอยู่ประมาณซอกประตูข้างหน้านะครับชุดเขียวขอยิงปืนพกขู่หน่อยโอ้โหโอ้ยมันยิงเจ็บอ่ะทุกคนโอ้มันยิงทีครึ่งหลอดเลยครับจาก200เหลือ140เอ้ยเหลือ104นะครับโอ้โหไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ที่คือมันเล่นเป็นเหมือนกันนะทุกคนก็โอ้โหไอวอลไม่มีด้วยครับก็ขอยิงขู่มันหน่อยยิงขู่บอกเลยว่าปืนพกก็สู้ตายนะท่านผู้ชมครับจังหวะนี้นะครับก็โอเคขอปั๊มยาก่อนเอามันวิ่งมาโล่งๆอย่างงี้โอ้โหเข้าหัวไปครับโอ้โหแล้ว70ครับบอกเลยว่าชาร์จยังไงก็ตายแน่นอนครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับยิงไม่โดนโอ้ทุกคนครับคือแบบว่ามันลนมากจังหวะนั้นครับขอวิ่งตัดหน้าหน่อยแล้วกันพี่เอาฟังเสียงก็พี่คิดว่ามันน่าจะวิ่งออกไปข้างหน้าแอบวิ่งอ้อมรั้วนะครับทุกคนเอายังไงครับจังหวะนี้ครับล่าระยะไกลเป็นไงครับ MP10 ระยะไกลโคตรคมครับบอกเลยว่าระยะไกลก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีอุปสรรคอ่ะก็ใส่เดี่ยวได้หมดอ่ะทุกคนก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็วิ่งเรื่อยๆแล้วกันทุกคนโดนยิงโดนยิงโอ้โหโดนยิงจากวันแอลอ๋อไม่ใช่ครับบ้านโรงเรียนครับทุกคนพูดผิดโอ้โหล้นจัดนะครับทุกคนขอปั๊มยาก่อนสักครู่โอเคยาพี่แมวก็เริ่มจะมีน้อยแล้วพี่แมวคิดว่าไอ้วอลก็หมดด้วยนะครับก็ต้องแบบว่าหาตำแหน่งมันก่อนอ้าวมันอยู่ตำแหน่งตรงไหนวะโอ้ทุกคนครับหาตำแหน่งไม่ค่อยเจอคือแบบว่าไอ้หมอนี่มันเล่นเป็นเหมือนกันนะครับจังหวะเหลี่ยมมันแบบว่าโอ้โหมันยิงเจ็บมากเลยครับถ้าไม่มีไอ้วอลน่าจะมองเท่งครับดูจากแววแล้วโอ้โหตอนนี้เกาะ4ก็ใกล้แตกนะครับโอ้ยชีวิตนี้มันดีจริงๆนะครับก็โอเคพี่แมวคิดว่าพี่แมวต้องไปเก็บเกาะนะครับที่แอร์ดับไปดูกันว่าพี่แมวจะเจอแอร์ดับหรือเปล่านะครับก็ถ้าเจออะไรก็ดีนะครับก็ไม่เจอก็ดีแล้วไปนะครับพี่แมวก็เฮ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงคนบนบ้านบ้านกลางนะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวต้องบวกกับมันแบบพี่แมวขอดูเชิงนิดนึงนะขอวิ่งแบบบนบ้านก่อนละกันนะแบบว่าถามว่าอยากบวกไหมเกาะก็ไม่ได้ถึกนะครับโอเคพี่แมวก็ดูเลก่อนโอ้โหไอ้พ่อหนุ่มคนนี้มันนิ่งเหมือนกันนะครับมันก็แบบยิงขู่หน่อยยิงขู่ไปจังหวะนี้เป็นกันครับยิงขู่ไปโอ้โหยิงขู่ไม่ลงมาใช่ไหมมันจะอยู่มันหยุดบ้านจริงๆด้วยไปใส่ชุดสีเขียวด้วยครับคือชุดฟรีเนี่ยคนใส่เยอะจริงนะทุกคนยิงไปซูมไปโอ้โหเฮ้ยมันเอาแล้วทุกคนโอ้มันเปิดพี่แมวโอ้โหจังหวะนี้ครับเอเคว่ายังไงยอมใจเลยว่ะมันเปิดก่อนว่ะทุกคนคือแบบมันเล่นเก่งเหมือนกันนะสำหรับคนเทสคนนี้นะก็